สวัสดีเพื่อนเพื่อนนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาคุยกันเรื่องประเด็นนะครับว่าตีปลาสากหรือว่าตีเหยียบปลอมชายฝั่งเนี่ยครับต้องใส่สลิงหรือเปล่านะครับแต่วันนี้ขอพูดเรื่องประเด็นของปลาสากแล้วกันนะครับว่าควรใส่สลิงหรือเปล่านะครับในความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับการที่เราตกปลาสากเนี่ยสังเกตที่เหยื่อก่อนนะครับเหยื่อตัวนี้ของผมเป็นเหยื่อยาว 17.5 เซนนะครับสังเกตที่ตัวเหยื่อนะครับว่าเวลาปลาสากมันกัดเนี่ยมันจะกัดค่อนข้างกลางตัวไปถึงส่วนหัวนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ไม่ได้ใส่สลิงหรอกครับสมัยหัดตีแรกๆก็ไม่รู้หรอกครับว่าเราควรใส่หรือไม่ควรใส่นะครับแต่พอหลังๆตกมาบ่อยๆนะครับเราก็จะรู้เองนะครับว่าควรใส่หรือไม่ควรใส่นะครับเหมือนเราไปสนามรบอะครับแล้วเรามีเสื้อเกาะมันก็ช่วยให้เราอุ่นใจได้ในระดับนึงนะครับแต่ถามว่ามัน 100% มั้ยมันก็อาจจะไม่ 100% ซะทีเดียวนะครับสังเกตที่รอยนะครับอันนี้คือถ้าเราตกบ่อยๆนะครับเราจะรู้เลยว่าเหยื่อของเราเนี่ยมันมีรอยอยู่ตรงไหนบ้างนะครับอันนี้ผมใส่สลิงนะครับดูนะครับรอยก็มาถึงกัดมาถึงค่อนข้างทางหัวเลยนะครับโดนลิ้นบ้างโดนตาบ้างนะครับอันนี้เป็นเหยื่อปลั๊กนะครับคือถ้ามันกัดแล้วเนี่ยแล้วถ้าเราไม่มีสลิงนะครับมันอาจจะฟันมันอาจจะพลาดมาโดนสายช็อคเราก็ได้นะครับก็ทำให้เหยื่อขาดได้นะครับผมก็เคยโดนไปหลายตัวเหมือนกันนะครับหลังๆพอมาลองใส่สลิงดูก็ลดโอกาสได้มากเลยนะครับตีไปก็สัก 90% ละกันนะครับก็ยังไม่เคยขาดนะครับแต่แล้วส่วนเรื่องแอคชั่นมันจะเพี้ยนไหมนะครับสำหรับเราตีปลาสากเนี่ยเราส่วนมากเราจะตีกันเหยื่อใหญ่ๆอยู่แล้วนะครับน้อยครับที่ว่าแอคชั่นมันจะเพี้ยนนะครับนี่นะครับส่วนเพนซิลนะครับเพนซิลนี่ผมว่าถ้าเราไม่ใส่สลิงนะครับหรือว่าเราใช้ช็อคลีดไปเพียวเนี่ยโอกาสขาดสูงกว่าเหยื่อปลั๊กนะครับเพราะว่าเหยื่อปลั๊กเวลามันตามมันเนี่ยมันจะวกไม่กัดกลางตัวก็แถวๆหัวนี่นะครับแต่ว่าเพนซิลเนี่ยผมสังเกตหลายหนแล้วที่ผมใส่สลิงนะครับเวลาปามกระโดดสอยเนี่ยมันกระโดดสอยพวกขึ้นมานี่นะครับไม่ว่าเราจะวัดโดนหรือว่าไม่โดนนะครับโอกาสที่สายช็อคนะครับมันจะเข้าไปพลาดที่ปากเนี่ยมีโอกาสสูงมากเลยนะครับแล้วเวลาเราเคาะเหยื่อมาเรื่อยๆเนี่ยปลาสากถ้ามันกระโดดสอยนะครับเวลาจังหวะเราหยุดเนี่ยถ้ามันสอยมาข้างหน้าเหยื่อเมื่อไหร่เนี่ยเรียบร้อยครับขาดแน่นอนนะครับก็สำหรับเพื่อนๆตกปลานะครับแต่ละคนก็ราคาเหยื่อก็มีตั้งแต่ถูกไปหาแพงนะครับตัวนี้เคี้ยวปลาสากยังคาอยู่เลยนะครับที่แก้มนะครับตัวนี้ผมปลดประจำการไปแล้วตัวนี้ก็ดูนะครับสอยที่ตานะครับตาบอดไปเลยนะครับตอนนี้ปล่อยประจำการแล้วครับให้พักบ้างนะครับใช้มาเยอะแหละเก็บไว้เป็นที่ระลึกสลิงที่ผมใช้อยู่ก็ประมาณ 25-30 ปอนด์นะครับเพื่อนๆเห็นอันนี้เป็นสลิงสำเร็จรูปนะครับผมค่อนข้างขี้เกียจมัดเองนะครับก็ซื้อเป็นสำเร็จรูปมาที่เขาจะมีถักขายนะครับทั่วไปตามร้านขายอุปกรณ์ตกปลานะครับแบบนี้นะครับผมใช้อยู่ก็ราวๆ15เซนนะครับแต่เวลาเราซื้อมาแล้วนะครับแนะนำว่าให้จุดที่เขาถักมานี่นะครับให้เราหยอดกาวร้อนเข้าไปครั้งนึงนะครับกันรูดนะครับเวลาซื้อมาสำเร็จรูปเขาจะมีลูกหมุนนะครับแล้วก็กริปมาให้เราด้วยนะครับแต่ว่าผมดูแล้วค่อนข้างไม่ค่อยจะแข็งแรงนะครับผมก็เลยตัดออกนะครับแล้วก็หากริปที่มันแข็งแรงนะครับมาใส่นะครับกริปที่ผมใส่ที่ผมใช้ก็จะประมาณทรงนี้นะครับประมาณนี้นะครับเวลาใส่ยังไงนะครับนี่นะครับปลดล็อกกริปออกมาก่อนนะครับมันก็จะมีเดือยเหลืออยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เอาสลิงเนี่ยคล้องเข้าไปครับแล้วก็งัดนิดนึงแล้วก็บิดกลับนี่นะครับมันก็จะเข้าไปแล้วครับง่ายๆนะครับ
ส่วนปลายอีกด้านนึงก็ผมก็จะเอาไปผูกช็อคลีดนะครับหรือเพื่อนๆบางคนไม่ใส่ช็อคลีดก็ผูกกับสาย PE ได้เลยนะครับส่วนลูกหมุนนะครับลูกหมุนบางคนก็ใส่นะครับบางคนก็ไม่ใส่นะครับแต่สำหรับผมจะใส่เฉพาะเหยื่อที่เป็นพวกเหยื่อเพนซิลนะครับผมจะใส่ไว้ที่นี่ครับข้างหน้านี้นะครับเพราะว่าเหยื่อเพนซิลเนี่ยเวลาตีแล้วก็มุดน้ำนะครับมันจะค่อนข้างควงนะครับบางครั้งนะครับถ้ามีคลื่นนะครับก็ลดโอกาสสายตีเกียวนะครับผมจะใส่ที่ข้างหน้าเหยื่อซะส่วนใหญ่นะครับส่วนพวกเหยื่อปลั๊กไม่มีผลอะไรเท่าไหร่หรอกครับเพราะว่าเหยื่อปลั๊กก็เป็นเหยื่อดำน้ำอยู่แล้วครับเวลามาก็จะสายมาอย่างนี้ก็โทษทีครับก็จะไม่ค่อยหมุนมากนะครับก็สำหรับผมนะครับสำหรับผมให้ความคิดเห็นนะครับว่าควรใส่หรือไม่ควรใส่นะครับสำหรับผมคิดว่าควรจะใส่ไว้นะครับเพราะว่าเหยื่อบางตัวนี่ก็ราคาค่อนข้างสูงนะครับเหยื่อแต่ละตัวเนี่ยความถูกหรือว่าคุณค่าของเหยื่อแต่ละตัวเนี่ยไม่เท่ากันนะครับสำหรับนักตกปลาแต่ละท่านนะครับก็ลองดูครับถ้าใครชอบความตื่นเต้นก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ครับหรือว่าถ้าใครต้องการความปลอดภัยขึ้นมาก็ควรใส่ไปครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ